ื่องใหญ่ในสหรัฐอเมริกากับการประกาศจะแบนแอปพลิเคชัน TikTok ของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ31กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเตรียมใช้คำสั่งบริหารหรือกฎหมายว่าด้วยอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินซึ่งให้อำนาจแก่ประธานาธิบดีในการกำกับการค้าระหว่างประเทศในกรณีที่เล็งเห็นภัยคุกคามร้ายแรงจากต่างชาติที่อาจส่งผลต่อนโยบายต่างประเทศความมั่นคงของชาติหรือเศรษฐกิจอเมริกันจัดการและบังคับให้บริษัท ByteDance ขายกิจการในสหรัฐอย่างเร็วที่สุดอันเป็นความเคลื่อนไหวหลังวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันได้ยื่นจดหมายถึงรัฐบาลอ้างจีนใช้อำนาจควบคุม TikTok บิดเบือนหรือครอบงำการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพื่อปลุกปั่นชาวอเมริกันให้แตกแยกไปสู่เป้าหมายทางการเมืองที่พวกเขาต้องการนอกจากนี้สหรัฐยังมีความกังวลทั้งการเซ็นเซอร์วิดีโอและการส่งข้อมูลต่อไปยังรัฐบาลจีนถึงขนาดห้ามลูกจ้างกองทัพติดตั้งแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ของรัฐทั้งนี้ TikTok เครือข่ายสังคมออนไลน์สัญชาติจีนที่กำลังฮิตในสหรัฐและบ้านเรากำเนิดโดยจางอี้หมิงเจ้าของ ByteDance ในปี2559ในชื่อภาษาจีนว่าโตอินในสโลแกนเพื่อบันทึกชีวิตที่สวยงามด้วยคลิปวิดีโอสั้นๆไม่เกิน1นาทีโดยหลังจากเปิดตัวในจีนไม่ถึง1ปีมีผู้ใช้บริการถึง100ล้านคนต่อมาปี2560ได้ทำการตลาดในต่างประเทศจากนั้นได้เข้าซื้อกิจการ Musical.ly บริการวิดีโอสุดฮิตในหมู่วัยรุ่นอเมริกันและยุโรปเพื่อขยายฐานลูกค้าโดยคาดว่ามีชาวอเมริกันใช้ TikTok หลาย10ล้านคนรวมทั้งดาราและผู้มีชื่อเสียงในประเทศซึ่งนอกจาก TikTok จะสร้างความบันเทิงและทำให้เกิดไวรัลจนโด่งดังแล้วชาวสหรัฐยังใช้ในการรายงานความเคลื่อนไหวการประท้วงต่อต้านการเหยียดสีผิวที่ผ่านมาอีกด้วยโดยภายหลังคำขู่ของประธานาธิบดีสหรัฐก็ทำให้ยักษ์ใหญ่หลายเจ้าสนใจที่จะซื้อกิจการรวมทั้ง Microsoft ซึ่งดูจะมีความเป็นไปได้มากที่สุด2สิงหาคม Microsoft เปิดเผยหลังสัตยานาเดลล่าประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารได้หารือกับทรัมป์เพื่อยืนยันความพร้อมพูดคุยการซื้อกิจการตามความจำเป็นในประเด็นความมั่นคงโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในวันที่15กันยายนนี้ด้านไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแย้มว่าทรัมป์จะมีคำสั่งเกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคงของชาติที่เกิดจากซอฟต์แวร์ซึ่งเชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนขณะที่ทาง TikTok ก็พยายามลบข้อกังวลต่างๆโดยการว่าจ้างอดีตผู้บริหารระดับสูงของดิสนีย์มาเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบริษัทในเครือในสหรัฐโดยผู้จัดการทั่วไปของ TikTok ในสหรัฐได้ออกมาระบุว่ากำลังดำเนินการให้แอปมีความปลอดภัยที่สุดและยืนยันว่าไม่ได้วางแผนจะย้ายไปที่ไหนทั้งนั้นและล่าสุดจางก็ระบุว่าบริษัทจีนที่กำลังผงาดเป็นยักษ์ระดับโลกต้องเผชิญอุปสรรคซับซ้อนทั้งมรสุมการเมืองโลกการปะทะทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันตลอดจนพวกชอบขโมยความคิดและใส่ร้ายป้ายสีจากคู่แข่งแต่ก็ไม่ได้เอ่ยถึงประเด็นที่ทำบีบให้ขายกิจการแต่อย่างใด